สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตายจะพาทุกคนมาดูผลผลิตที่ได้นะคะก็คือมะเขือยาวนั่นเองค่ะตอนนี้ต้นมะเขือยาวของเรานะคะออกผลแล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มะเขือยาวอีกต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะออกผลแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะต้นนี้เนี่ยใบมีปัญหานะแต่ว่าทนทานมากนะคะทุกคนเขาก็ยังออกผลให้เรานะคะนี่ค่ะเป็นต้นมะเขือยาวนะก็จะชวนทุกคนค่ะมาราดรดบำรุงต้นมะเขือนะคะที่เราปลูกไว้นะต้นมะเขือต้นนี้มีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะทุกคนต้นสูงใหญ่ใบชูตั้งนะคะซึ่งจริงๆแล้ว2ต้นนี้ตายก็ปลูกพร้อมกันปรากฏว่าต้นนี้เขาพัฒนาการได้เร็วมากนะคะพัฒนาการเขาดีเลยทีเดียวนี่ค่ะลูกเล็กกำลังจะมานะคะลูกนี้ก็ออกมาแล้วนะคะดอกก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยติดดอกนะคะติดดอกออกผลนี่ค่ะดอกทางนี้ก็มีด้วยนะเป็นช่วงที่ต้นพืชของเราติดดอกออกผลนะคะเราจะต้องบำรุงกันสักหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงที่ต้นพืชของเราต้องการสารอาหารอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะละเลยเขาไม่ได้นะทุกคนนี่ต้นใบชูตั้งแบบนี้ให้ดูลักษณะใบนะสำหรับต้นที่มีความแข็งแรงนะคะใบจะต้องชูอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเอียง45องศาแบบอย่างเงี้ยคือโอเคเลยนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือเฉียงอย่างเงี้ยคือลักษณะใบเขาชูตั้งแบบนี้ค่ะคือดีเลยนะคะถ้าเราสังเกตยอดเขานะในส่วนที่เป็นยอดเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นั่นหมายความว่าต้นมีความแข็งแรงค่ะเอาละค่ะตายก็จะพาทุกคนนะคะมาบำรุงต้นมะเขือยาวบำรุงอย่างไรให้ต้นมะเขือยาวของเราแข็งแรงปลอดจากแมลงและศัตรูพืชนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตัวที่ตายจะใช้นะคะก็คือน้ำหมักขี้วัวค่ะพอดีฝนตกนะคะน้ำก็เลยขังนะนี่ค่ะเอาละค่ะทุกคนตัวที่ตายจะใช้นะคะก็คือน้ำหมักขี้วัวสูตรพลังเทอร์โบนั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่ตายได้หมักไว้นะคะจะมีส่วนผสมของเปลือกสับปะรดร่วมด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นเปลือกสับปะรดนะคะที่ใส่ไปมีส่วนผสมของเปลือกไข่ผงชูรสนะคะแล้วก็ตัวขี้วัวค่ะน้ำเปล่าด้วยเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ใช้ลงมาหมักในถังนี้นะคะแต่ก็จะตักมาเลยเทลงไปในบัวรดน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยป้องกันแมลงนะคะป้องกันศัตรูพืชต่างๆที่จะมารบกวนด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ใส่ตัวน้ำหมักขี้วัวสูตรพิเศษของเราไปแล้วนะคะทุกคนต่ายก็จะมาเพิ่มอีกตัวนึงค่ะก็คือนี่เลยโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะผงชูรสนั่นเองค่ะก็จะตักใส่เข้าไปประมาณครึ่งช้อนนะคะแบบนี้ผสมลงไปเลยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพื่อให้ต้นมะเขือของเรามีความสดชื่นนะคะใบชูตั้งเพิ่มใบเขียวนะคะเพิ่มพลังใบเขียวแล้วก็จะช่วยทำให้รากของเราแข็งแรงด้วยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ผงชูรสละลายค่ะหลังจากนั้นก็นำไปราดรสได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปราดรสด้วยกันนะคะมาเลยต้นมะเขือยาวนะคะที่ได้ปลูกไว้จริงๆต้นเล็กนี้นะคะแต่ก็จะรดบำรุงไปด้วยเลยนะเนี่ยค่ะจะพยายามรดให้โดนใบโอ้โหสู้กับศัตรูพืชไม่ไหวค่ะทุกคนปัญหาเขาค่อนข้างเยอะนะคะและที่ได้เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือมดมารบกวนค่ะมดเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรคเชื้อรามานะคะเราต้องกำจัดมดด้วยนะคะอ้าวตอนนี้เราก็รดบำรุงไปก่อนนี่รดให้โดนใบเลยโดนดอกเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะบำรุงดูแลต้นมะเขือยาวค่ะใบชูตั้งในช่วงที่ออกดอกออกผลแบบนี้นะคะมันบำรุงมันดูแลกันหน่อยนะคะทุกคนน้ำเหลือนะคะก็คือตัวที่อยู่ในบัวรดน้ำยังเหลืออยู่แต่ก็จะรดบวบไปเลยนะคะบวบที่ปลูกอยู่ในกระถางอ
ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมพัฒนาการนะคะของต้นมะเขือยาวนะคะว่าเขามีพัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วก็มารดน้ำบำรุงนะคะรวมไปถึงป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆที่จะมารบกวนต้นมะเขือของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ